วันนี้ขอเสนอเคล็ดลับวิธีการเคลือบลูกชุบไม่ให้มีฟองอากาศกับวุ้นลูกชุบส้มวิธีทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟพักไว้จนเย็นแบ่งถั่วกวนก้อนละ10กรัมปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลส้มตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีส้มเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นเคลือบใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้พออุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นในระหว่างการพักวุ้นควรใช้ตะกร้อมือคนช้าๆเพื่อให้วุ้นคลายความร้อนแต่อย่าคนเร็ววุ้นจะเกิดฟองอากาศกระจายอยู่ทั่วทำให้เวลาเคลือบลูกชุบฟองอากาศนั้นจะติดไปด้วยและไม่ควรปล่อยวุ้นให้มีลักษณะเย็นจนข้นเพราะความข้นมากเกินไปจะทำให้วุ้นเกาะที่ลูกชุบหนาเกินไปทำให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นได้เช่นกันนำผลส้มที่เตรียมไว้ลงชุบในวุ้นเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามตกแต่งลูกชุบผลส้มด้วยใบส้มจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือก